ความดันขึ้นห่วงลูกน้องลียาเผยค่ายดังเกาหลีเรียกตัวไปออดิชั่นพ่อไม่ให้ไปบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 42 นาทีเป๊กธัญญาควงลูกสาวน้องลียาเปิดใจค่ายดังเกาหลีเรียกตัวไปออดิชั่นพ่อไม่ให้ไปความดันขึ้นห่วงลูกให้เซ็นสัญญาค่ายใหญ่ในไทยแทนตัวแม่สุดแซ่บธัญญาธัญญาเรศควงสามีเป๊กสันชัยและลูกสาวน้องลียามาเปิดใจครั้งแรกหลังลูกสาวโชว์สเต็ปแดนซ์สุดแซ่บกลางงานแฟนมีตของคุณแม่ทำเอาคุณพ่อถึงกับความดันขึ้นแล้วจุดเปลี่ยนจากเด็กขี้อายสู่นักเต้นเท้าไฟคืออะไรแถมตอนนี้มีค่ายดังจากเกาหลีเรียกตัวไปออดิชั่นงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นว่าที่ซุปตาคนต่อไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและดีเจพุทธที่ชัยเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงมาเต้นเซอร์ไพรส์ลียาป้าเอบอกว่าโชว์มันจะดูเรียบๆถ้ามันไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วเขาก็ชวนว่าทำเซอร์ไพรส์ไหมแล้วลียาไลน์ไปหานิรินทร์เหรอลียาไลน์ไปค่ะหนิงนิรินทร์บอกพี่ลียาชวนไปเล่นซ่อนแอบธัญญาวันนั้นพี่อยู่บ้านแล้วเห็นนิรินทร์มาก็ถามมาทำอะไรเขาก็บอกพี่ลียาชวนมาเล่นพี่เป๊กรู้ไหมเป๊กรู้ลูกบอกจะเต้นเซอร์ไพรส์หมามีทำไมพี่ไม่อยากไปดูเป๊กวันนั้นพี่มีงานอะไรสักอย่างแต่พี่เห็นเขาซ้อมกับนิรินทร์ที่บ้านโชว์ออกมาทำเราอึ้งมากพี่เป๊กไม่ได้ไปดูที่งานแต่มีคนส่งคลิปไปให้ดูเป๊กพูดอะไรมากไม่ได้ดูมองหน้าตื่นเต้นดีใจที่เขาเต้นได้ขนาดนี้ดูเงียบๆวันนี้โดนสั่งอะไรมาบ้างเป๊กเวลาพูดเรื่องอะไรของลียาห้ามพูดไม่เพราะนะตอนนี้เราเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยถามจริงความดันพี่ขึ้นไหมเป๊กพี่ลงคำว่าความดันขึ้นลียาเขาส่งไปในกรุ๊ป3คนลบเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแคปชั่นเดี๋ยวนี้ลียากลัวคนเข้าใจผิดถ้าเป็นชีวิตลียาต้องขึ้นกับแดดดี้คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าก็อยากมาแก้ตัวบ้างเป๊กความดันแบบว่าหัวใจเต้นลียาคนอื่นเขาไม่เข้าใจไงธัญญาเหมือนลียาเข้าใจว่าลียามาทำแบบนี้แล้วแดดดี้ไม่โอเคใช่ไหมลียาใช่เป๊กแดดดี้ไม่โอเคแดดดี้จะลงได้ยังไงไปซ้อมกันกี่รอบน้องเป็นไงบ้างลียาจริงๆซ้อม3รอบแล้วก็ซ้อมอีกรอบหนึ่งวันนั้นตื่นเต้นไหมลียาตอนขึ้นลิฟต์มาก็ตื่นเต้นแต่พออยู่บนเวทีก็ไม่ตื่นเต้นก่อนขึ้นโชว์พูดคุยกับนิรินทร์ยังไงบ้างลียาต้องอยู่ข้างล่างทุกคนตื่นเต้นมากพี่แดนเซอร์ที่มีประสบการณ์แล้วเขาให้กำลังใจเพราะนิรินทร์กับลียาก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันหลังจากที่โชว์ไปแล้วได้กลับไปดูคลิปตัวเองบ้างไหมลียารู้สึกภูมิใจเพราะเป็นครั้งแรกด้วยที่ขึ้นเวทีสเต็ปเราโอเคไหมลียาเต้นผิดเยอะอยู่มีบล็อกกิ้งผิดด้วยวันนั้นหลังจากเสร็จแฟนมีเห็นลูกสาวทั้งคู่เป็นยังไงบ้างธัญญาช็อกไม่หายเลยหนิงหันไปบอกพี่ธัญญาว่าลียาโตเต็มตัวแล้วหนิงนึกสภาพไม่ออกนิรินเต้นแบบนั้นถ้าอีก3ปีนิรินอายุเท่าลียาก็มองหน้ากันแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะความสามารถของเขาเป๊กเราไม่คิดว่าจะเห็นลียาเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดยันวันนั้นที่ขึ้นเวทีเพราะก่อนหน้านี้ลียาเป็นเด็กขี้อายมาก
ธัญญาขี้อายมากเป๊กเก็บกดไหมลูกลียาจริงๆหมามิเป็นคนชอบอวยชมอย่างเดียวจะไม่ค่อยคอมเมนต์แต่ว่าแดดดี้จะคอมเมนต์เยอะที่เต้นเมื่อกี้แดดดี้ก็มาบอกว่าเต้นเบาไปธัญญาเขาจะชอบเต้นตลอดเวลาตั้งแต่เด็กแล้วพอเจอกระจกก็จะเต้นแต่เราไม่เคยนึกภาพว่าเขาจะมีโชว์บนเวทีแบบนี้นี่คือครั้งแรกที่ลียาขึ้นเวทีเต้นลียายังอยากขึ้นเวทีเต้นแบบนี้อีกไหมลียาอยากค่ะพี่เป๊กโอเคไหมถ้าลูกอยากขึ้นเวทีแล้วขึ้นไปเต้นแบบนี้เป๊กเขาบอกอยากเราบอกไม่อยากเดี๋ยวซวยสิมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เราขี้อายแต่วันนี้โชว์ทุกคนเซอร์ไพรส์หมดลียามีเพื่อนๆให้กำลังใจเยอะทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้นธัญญาอาจจะเพราะมีเพื่อนเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วเรื่องร้องเพลงเคยปรึกษาเพื่อนบ้างไหมถ้าเราจะต้องร้องต้องร้องยังไงลียาจริงๆร้องเพลงยังไม่เคยอยากร้องไหมลียาตอนนี้ยังทางค่ายของเกาหลีเรียกตัวไปออดิชั่นลียาจริงค่ะแดดดี้ว่ายังไงบ้างลียาตอนนั้นไม่ได้คุยกับแดดดี้รู้เรื่องหรือยังลูกจะไปออดิชั่นเป๊กรู้ถึงเขาไปออดิชั่นก็ไม่ให้ไปถึงไปออดิชั่นแล้วได้ก็ไม่ให้ไปหรอกแล้วถ้าลูกบอกว่าอยากไปเป๊กคงไม่ทะเลาะกันขนาดนั้นมั้งลูกเรารู้ถ้าเกิดเป็นเกาหลีมันจะซีเรียสไปเราต้องห่างกับลูกนานเกินไปพี่ย่าล่ะถ้าลูกอยากไปเกาหลีรู้สึกยังไงธัญญาพี่ให้ไปนะถ้าเขาอยากไปถ้าเขามีความฝันเขาอยากไปก็ให้ไปแต่ว่าโดยตัวลียาเองเขาไม่ได้อยากไปถ้าทำงานเขาอยากทำที่ไทยทำไมหนูไม่อยากไปเกาหลีลียาเกาหลีมันมีโอกาสน้อยที่จะได้เดบิวต์อยู่เมืองไทยดีกว่าแสดงว่าความฝันของหนูวันนี้อยากเป็นศิลปินลียาใช่ค่ะพ่อว่ายังไงลูกบอกว่าอยากเป็นศิลปินเป๊กถ้าในไทยเราผลักดันเขาก็เซ็นสัญญากับค่ายดังไปแล้วแต่ว่าลียาไม่ให้บอกว่าเป็นค่ายอะไรใครเป็นคนตัดสินใจคนแรกที่จะเซ็นลียาแดดดี้แบบนี้พี่เป๊กก็ต้องเลือกเพราะรู้มาว่าหลายค่ายเป๊กค่ายนี้เป็นค่ายดังค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งในประเทศไทยแล้วเจ้าของค่ายเป็นเพื่อนกันก็เลยคิดว่าถ้ามีอะไรเราก็คงคุยกันได้มากกว่าแล้วก็มาถามลียาว่าโอเคไหมธัญญาโอเคไหมธัญญาจริงๆหลักๆอยู่ที่ลียาตอนนี้แสดงว่าลียาเตรียมเป็นศิลปินฝึกหัดธัญญาฝึกหัดทำไมตัดสินใจว่าเป็นค่ายนี้ลียาเพราะเห็นศิลปินในค่ายนี้เขาประสบความสำเร็จกันเยอะเซ็นสัญญาไปแล้วฝึกซ้อมไปถึงไหนแล้วลียาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเป๊กจริงๆเพิ่งเซ็นไปเองเมื่อเดือนที่แล้วลียาแพลนยังไงบ้างหลังจากนี้ในเรื่องของการซ้อมการเรียนลียาทางค่ายจัดคิวไว้ให้ไม่ชนกับเวลาเรียนก็น่าจะไม่กระทบกับการเรียนมากธัญญาให้ซ้อมหลังเลิกเรียนคุณพ่อคุณแม่ยังไปรับไปส่งตลอดเวลาธัญญาใช่หลังๆมีกลับเองได้ด้วยธัญญาลียาพอเขาเริ่มโตก็เหมือนเราวัยรุ่นอยากไปไหนมาไหนเองซึ่งพี่เป๊กก็อนุญาตว่านั่งรถไฟฟ้าได้แต่ว่าไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์เป๊กตอนเด็กๆเราผ่านมาเยอะมันเจ็บตัวลูกเป็นผู้หญิงไม่อยากให้เจ็บหรือเสียโฉมวันก่อนลียาไปทานข้าวที่บรรทัดทอง
คุณพ่อโทรมาจะถามลียากลับบ้านกี่โมงเป๊กวันนั้นมันห้าทุ่มแล้วยังไม่กลับธัญญาตามลูกไงแต่ไม่กล้าโทรตามลูกเองใช่ไหมเป๊กโทรไม่ติดก็ไม่อยากไปรบกวนเขาลียารู้ไหมว่าวันนั้นพ่อโทรตามลียารู้ธัญญาก็แม่โทรบอกไงเป๊กเราเดทไลน์เวลาอยู่ธัญญาคือโทรตามกับแม่หลายรอบมากเลยเป๊กถ้าเกิดอีกครึ่งชั่วโมงไม่กลับคงต้องโทรเข้าไปบอกกลับเดี๋ยวนี้นะคือเราไม่อยากไปขัดเขาอยากรู้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ห่วงเดทไลน์พี่เป๊กกี่โมงเป๊กไม่ได้มีนะแต่ว่าวันนั้นฝนตกด้วยห้าทุ่มแล้วทำไมดึกนักลูกลียาถ่ายคอนเทนต์อยู่มันร้อนมากเลยต้องเป๊กถ่ายที่บ้านดีมีแอร์ธัญญาตอนนี้บรรทัดทองเขาฮิตในหมู่วัยรุ่นเป๊กวันหลังพาไปกินบ้างนะอยากไปในมุมลูกสาวพ่อโทรตามเราโอเคไหมลียาปกติก็ไม่ได้ตามค่ะแค่ถามว่าอยู่ไหนทำอะไรฟิลลียารู้สึกอย่างนั้นไหมว่าพ่อดุลียาไม่แต่แม่ขี้บ่นลียากลัวใครมากกว่ากันลียาจริงๆก็ไม่กลัวใครถ้าดัดดี้ดุจริงๆลียาก็จะนิ่งชอบงอนกันไหมธัญญาก็มีบางทีลียางอนพ่อกับแม่สองคนก็เออไปสิไปคุยกับลูกก่อนแสดงว่าถ้าลียางอนทั้งคู่ต้องง้อลียาธัญญาใช่ลียาเป็นเด็กที่แบบโกรธก็ไม่ง้อพี่เป๊กง้อลูกยังไงเป๊กจริงๆไม่ได้ง้อนะธัญญาง้อชอบเนียนทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆเรายังโกรธอยู่ดัดดี้ตามใจไหมเวลาลียาอยากได้อะไรลียาตามใจถ้าอยากได้อะไรก็ต้องขอดัดดี้เพราะหมามีไม่ค่อยให้เท่าไหร่เป๊กก็มีลูกคนเดียวจริงๆเขานิสัยเหมือนกันไหมธัญญาเหมือนหน้าก็เหมือนนิสัยก็เหมือนอย่างพี่เป๊กเขาจะมีรังสีอำมหิตอะไรบางอย่างที่ลูกน้องจะกลัวคนจะเข้าใกล้ต้องดูอารมณ์นี่ก็เป็นไม่ต่างกันเลยพอลูกลียาก็จะมีอารมณ์อะไรบางอย่างพี่เป๊กรู้สึกยังไงบ้างลูกเหมือนเราเกือบ 100% เป๊กตอนแรกรู้สึกดีตอนหลังๆไม่ค่อยดีแรกเราก็ดีใจตอนเด็กๆลูกหน้าเหมือนเรานะโตขึ้นมานิสัยเหมือนเริ่มไม่แน่ใจละ